ปันเห็นว่าถึงขั้นที่มีกระแสในโลกโซเชียลว่าจุกจริงเจ้าแรกอย่างเงี้ยค่ะจุกจริงเจ้าแรกแล้วก็จะมีน้ำหนักกำหนดมาตรฐานด้วยมีถึง10กว่าถาดนะคะคนเดียวกินสิบกว่าถาดใช่จุกจริงไม่มีหลอกเพราะเราให้ปริมาณเยอะจริงสวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้นะคะลูกปันเนี่ยอยากจะทานอาหารญี่ปุ่นมากซูชิเอ้ยนะหรือว่าจะเป็นของทอดเทมปุระเอ้ยชาบูชาบูก็อยากกินมากคุณผู้ชมวันนี้ป๋าก็เลยมาทานอาหารญี่ปุ่นและเป็นชาบูชาบูแบบดั้งเดิมเลยคุณผู้ชมที่เขาเหมือนกับยกญี่ปุ่นมาอยู่ในกรุงเทพเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ที่เรามานะคะร้านมีชื่อว่าคาโกโนยะค่ะร้านนี้เขาเป็นความดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นนำมาอยู่ที่เมืองไทยเปิดมาเป็นหลาย10ปีแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่ปี1990นะคะถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักกันดีเลยเพราะว่าเขามีสาขาเป็นร้อยสาขาเลยในญี่ปุ่นแต่วันนี้เรามาสาขาในประเทศไทยคุณขาเพราะเรายังไปไหนไม่ได้ใครก็รู้โลกก็รู้ว่าฉันหิวหิวมากหิวมากที่สุดและฉันหยุดไม่ได้จริงๆจ้ะในส่วนนี้ฉันมาถึงหน้าร้านแล้วไหนเรามาแล้วเนี่ยเลยกังขาของเราได้รับเกียรติมากๆนะคะเพราะร้านเนี่ยเขาเหมือนกับยกญี่ปุ่นมาไว้ในเมืองไทยเลยคุณผู้ชมฉะนั้นเราก็ต้องไปดูวัตถุดิบไงว่าวัตถุดิบเนี่ยเป็นอย่างไรสดสะอาดปลอดภัยน่ารับประทานขนาดไหนเราบุกครัวกันเลยค่ะคุณผู้ชมนี่โซนอะไรอะจ๊ะพี่จ๋าเป็นโซนเตรียมของค่ะอันนี้น้ำซุปเหรอจ๊ะเป็นน้ำซุปค่ะคุณผู้ชมดูนะสังเกตนะเขาซีนแบบสะอาดมากเลยนะคุณส่วนตรงนี้เข้ามานะจ๊ะเรามาดูดีกว่าเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องเนื้อมากๆคุณผู้ชมวัตถุดิบเนื้อเนี่ยก็ต้องมาดูเชฟนี่กำลังสไลด์เนื้ออยู่เลยกำลังสไลด์เนื้ออะไรอยู่อะจ๊ะเชฟอันนี้เป็นเนื้อ US ช็อตเพจอะครับอ๋อลักษณะอ๋อจะติดมันจะติดมันครับที่ร้านนี้มีเนื้อกี่แบบจ๊ะเชฟจ๋า8แบบครับ8แบบเลยนะใช่ครับมีทั้งหมูทั้งเนื้อก็จะเป็นเนื้อที่นำเข้าจากญี่ปุ่นออสเตรเลียอเมริกาแล้วเห็นบอกมีเนื้อพิเศษของคาโกโนยะด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นวากิวครับตอนนี้เพิ่งมาใหม่แล้วก็เป็นตัวพรีเมียมเลยก็คือคาโกโนยะบีฟที่แบบเลี้ยงเฉพาะเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะครับแล้วก็อายุในการอายุเราหรือว่าอายุอ้วนอ๋ออายุอ้วนโอเคตกใจเลยนึกว่าอายุเราตอนนี้เชฟกี่ถาดแล้วจ๊ะอันนี้ประมาณสัก 3-4 ถาดนะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักกำหนดมาตรฐานด้วยเวลาสไลด์ทีเราก็จะต้องชั่งให้ได้มาตรฐานตามน้ำหนักค่ะเชฟเคยเห็นคนที่สั่งเนื้อแบบนี้สักกี่ถาดนะคะที่กินติดๆเลยอะค่ะมีถึง10กว่าถาดนะครับคนเดียวกิน10กว่าถาดใช่ตัวนี้เป็นตัวแบบลูกค้าแบบชอบมากติดมันนะครับอ๋อติดมันใช่ลูกค้าบางทีสั่งมาเอาแต่เนื้ออย่างเดียวหนูขอสัก10ถาดนะคะแบบเนี้ยสัก10ถาดได้ใช่ไหมครับทำไมเชฟดูตะลึงอะคะไม่น่าจะกินเยอะได้ขนาดนั้นอ๋อโอเคค่ะหนูอยากกินขอบคุณนะคะเชฟค่ะคุณผู้ชมค่ะเท่าที่สังเกตนะคะบุฟเฟ่ชาบูชาบูเนี่ยมีเนื้อนะคะมีหมูนะคะมีซูชิคุณผู้ชมคุณเชฟ10ถาดเลยนะคะเชฟของทอดก็มีค่ะคุณผู้ชมรวมถึงสลัดพูดอย่างนี้แล้วอ่ะหิวอ่ะอุ๊ยอันนั้นอะไรอะคะตอนนี้เราอยู่ที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมรอนี่เดี๋ยวนั้นอ๋อยังไม่ทันพูดจบเลยค่ะพี่ของมาแล้วเหรอคะวางได้เลยจ้ะวางได้เลยบอกเชฟเขาไว้ว่าแบบอยากจะได้สัก10ถาดเนื้อนะคะคุณผู้ชมอุ้ยคั้นมาเน้นๆเลยเนาะ
ที่นี่นะคะเขามีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของคนที่มาทานที่ร้านนะคะลูกค้าอย่างพนักงานเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะใส่เฟสชิลนะคะแล้วก็มีแมสนะคะที่ปิดปากเอาไว้เพื่อที่จะแบบรักษาความสะอาดกันเต็มที่เลยนี่นัชยาก็ต้องขออนุญาตนะคะถอดนิดนึงเฟสชิลเพราะว่าจะต้องถึงเวลาทานแล้วแล้วก็เป็นเวลาที่สำคัญมากๆคนลุยๆอย่างเราอ่ะเขาก็ต้องกินกันนั่นแหละของเยอะแยะไปหมดเห็นไหมพร้อมเลยเริ่มเลยดีกว่ามีทั้งปลาดิบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีของทอดต่างๆซาชิมิค่ะคุณผู้ชมคะที่จิ้มไข่เนี่ยต้องเฉพาะน้ำซุปสุกี้นะคะสุกี้ยากิดูนะคะไข่นี่สดสะอาดมากเหมาะกับการรับประทานจิ้มกับเนื้อสดๆที่ลวกขึ้นมาจิ้มกับน้ำจิ้มคอนสืบร้านนี้เขาแนะนำเลยค่ะว่าคอนสืบของเขาเนี่ยรสชาติดีมากสายเนื้อนี่ห้ามพลาดเลยแต่ว่าถ้าใครไม่ทานเนื้อไม่ต้องกังวลหมูก็มีแล้วก็มีของทอดนะคะมีซูชิมีปลาดิบนะคะหรือว่าซาชิมินะคะรวมถึงยังมีเกี๊ยวซ่ามีไก่ทอดนะคะสลัดราคานี้มีตั้งแต่499บาทนะคะไปจนถึง899บาทอย่างเซตที่ปั่นทานเนี่ยพรีเมียมจริงแล้วคือทานยังไงก็แบบไม่รู้จะหมดหรือเปล่าวันนี้หมายถึงว่าครบทุกเมนูหรือเปล่านะแต่บอกเลยว่ามันคุ้มมากถ้าใครเนี่ยชอบทานอ่ะ90นาทีคุณทานทานได้แบบปั่นหรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นี่เป็นรอบที่2แล้วยังเสิร์ฟไม่หยุดจริงๆนะคะสำหรับชาบูชาบูร้านนี้นะคะขายวันนี้อยู่กับคุณอ้วนณัฐวุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือวันนี้เราได้รับโอกาสจากท่านผู้บริหารมาเองเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงของโควิด19ค่ะคุณอ้วนการปรับตัวของธุรกิจของคาโกโนยะค่ะมีการปรับตัวยังไงบ้างคะเรียกว่า3เดือนในช่วงโควิดนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของหลายๆคนหลายๆธุรกิจจริงๆอันที่1เรานึกถึงทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งถึงพนักงานของที่ร้านเพราะฉะนั้นเราต้องไปเพิ่มสรรหาทำงานหนักกว่าเดิมสรรหาเนื้อที่ดีสรรหาสินค้าที่ดีไปเพิ่มเติมให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้นนะครับคือต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็เมื่อลูกค้าพอใจมากขึ้นมาทานเรามากขึ้นพนักงานเราก็อยู่ได้อันนี้เป็นช่วงการปรับตัวอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจในช่วงโควิดจริงๆก่อนโควิดเนี่ยเราไม่ได้คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างโควิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโมเดลของธุรกิจของร้านเนี่ยก็คือคนมาทานที่ร้านเป็นหลักนะครับคนสั่งกลับบ้านเนี่ยจำนวนน้อยนะครับทันทีที่มีโควิดสเตจแรกเลยคือล็อกดาวน์ทั้งประเทศห้ามปิดห้างปิดอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่เคยทำเดลิเวอรี่โมเดลมาก่อนนะครับก็เราก็ใช้ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยออกไปช่วยสื่อไปถึงลูกค้าว่าเราเนี่ยนะทำชาบูชาบูที่เป็นบุฟเฟ่ต์ delivery เจ้าแรกในการแพ็คส่งให้ลูกค้าที่บ้านที่ถูกสุขอนามัยเราต้องปรึกษาทางญี่ปุ่นว่าส่งแบบนี้ได้ไหมนะครับรูปแบบของถุงของซุปอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มีการต้องคิดค้นเมนูปรับตัวขึ้นมาใหม่นะครับเราก็คิดว่าเราต้องตอบแทนลูกค้าก่อนนะฮะก็มีการทำโปรโมชั่นว่า all you can eatบุฟเฟ่ชาบูเจ้าแรกของเมืองไทย15ถาดเราให้เนื้อ15ถาดเลยเลือกไปเลยเนื้อตามเมนูที่เรามีให้เลือกเนี่ย15ถาดนะครับจริงๆ15ถาดเนี่ยทานคนเดียวไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็รู้สึกความคุ้มค่านะฮะก็สามารถทานที่บ้านแชร์กันในระหว่าง2คน3คนได้เลยอย่างสบายๆในต้นทุนที่ถูกลงอย่างมหาศาลและอย่างกระแสตอบรับเป็นบุฟเฟ่ต์เดลิเวอรี่อะค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะโหกระแสตอบรับกลับมาดีมากนะครับเพราะว่าทุกคนพอใจมากแฮปปี้ปันเห็นว่าถึงขั้นที่มีกระแสในโลกโซเชียลว่า
จุกจริงเจ้าแรกอย่างเงี้ยจุกจริงเจ้าแรกแฮชแท็กจุกจริงเจ้าแรกมีแฮชแท็กตั้ง 2-3 แบบนะฮะแฮชแท็กจุกจริงเจ้าแรกชาบูดิลิเวอรี่เจ้าแรกนะครับอะไรนะครับมีแฮชแท็กไม่มีหลอกจุกจริงไม่มีหลอกเพราะเราให้ปริมาณเยอะจริงๆเนื้อทั้ง15ถาดเนี่ยรวมกันเนี่ยน่าจะเกิน1กิโลกรัมนะครับซึ่ง1กิโลกรัมเนี่ยโดยปกติแล้วคนเดียวรับประทาน1กิโลกรัมเนี่ยก็เรียกว่าก็จุกอยู่ก็แย่เหมือนกันนะจุกจริงจุกจริงครับนะครับเราให้จริงๆ15ถาดนับถาดกันได้เลยทีนี้ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ทางร้านเนี่ยเปิดให้คนเนี่ยเข้ามาทานที่ร้านได้แล้วมาตรการให้ความปลอดภัยด้านสุขภาพของลูกค้าที่มาใช้บริการที่คาโกโนยะค่ะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มอะไรที่สร้างความมั่นใจบ้างคะจริงๆเรามีการคัดกรองตั้งแต่ตัวพนักงานเราเองนะครับในสุขภาพหรือว่า your health we care เนี่ยนะฮะคือสุขภาพของลูกค้าเนี่ยเราให้ความใส่ใจมากนะครับตั้งแต่ในร้านเลยเนี่ยพนักงานของร้านเองก็มีการคัดกรองโดยการตรวจอุณหภูมิทุกวันนะครับลูกค้าพนักงานจะต้องใส่ face shield ต้องใส่ mask ในการปฏิบัติงานนะครับมีการทำ distance ของที่นั่งให้มีการนั่งห่างกันวันนี้บังเอิญในรายการเราก็นั่งใกล้กันนิดนึงแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเราจะให้ลูกค้านั่งห่างกันนะครับตามเกณฑ์ของรัฐบาลที่กำหนดไว้เลยนะครับเรายังมีการฆ่าเชื้อของร้านเป็นระยะเวลาเป็นช่วงๆนะครับซึ่งมาตรการเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าเราใส่ใจกับสุขภาพของลูกค้าของเราแล้วก็รวมทั้งตัวพนักงานเองด้วยนะครับใส่ใจตั้งแต่เมนูใส่ใจสุขภาพพนักงานใส่ใจสุขภาพลูกค้าที่มาทานที่ร้านอยากให้คุณต้องฝากถึงลูกค้าที่อยากจะมาทานชาบูที่ร้านนิดนึงค่ะตอนนี้เราเปิดแล้วนะครับห้างร้านก็เริ่มเปิดนะครับแล้วก็เชิญชวนเลยครับตอนนี้เรามีเนื้อใหม่ๆเนื้อวากิวมาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นทางเลือกที่มากขึ้นนะครับพ้นโควิดแล้วก็เรียนเชิญนะครับมาที่ร้านได้เลยนะครับจริงๆที่คาโกโนยะเองเนี่ยมี8สาขานะครับสะดวกที่ไหนก็เชิญที่นั่นเลยตั้งแต่จากที่วันนี้เรามากันที่เมกะบางนานะครับเรามีที่ทองหล่อนะครับเรามีที่ตึก Mercury นะครับตรงเซ็นทรัลชิดลมตรงข้ามนะฮะเรามีที่ The Walk เกษตรนะฮะก็มีเรามีโหเยอะมากเลยราชพฤกษ์เรามีเสนาเพลสนะครับที่ตรงด้านฝั่งทนนะครับก็ทั้งหมด8สาขานะครับก็เป็นข้อดีของเราตรงที่ว่าเมื่อเรามี8สาขาที่กระจายทั่วกรุงเทพเนี่ยทำให้การ delivery เนื้อของเราเนี่ยเร็วแล้วก็สดวันนี้ได้เห็นเลยว่าความใส่ใจของคาโกโนยะที่มีต่อลูกค้านะคะรวมถึงความใส่ใจต่อพนักงานด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านและกันที่อยากให้คุณผู้ชมได้แวะมาลองทานกันวันนี้ขอบคุณคุณด้วยมากๆค่ะครับขอบคุณครับคุณลูกบัตรครับชมลุยกองขาทาง True for You ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเจอกันทุกที่เลยจ้า